หากกล่าวถึงจังหวัดที่มีจุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยแน่นอนว่าจะต้องเป็นจังหวัดนครสวรรค์ที่มีพื้นที่ในเขตเทศบาลนครสวรรค์กว่า27ตารางกิโลเมตรสามารถรองรับจำนวนประชากรได้ถึง 85,352 คนโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของห้างร้านต่างๆสถานศึกษารวมถึงสถานที่ราชการการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์จึงเป็นวิถีชีวิตการทำงานค้าขายการบริการโดยมีงานบริการด้านโรงแรม38แห่งและราชการรวมประมาณ 75% ซึ่งมีลักษณะการทำงานที่ใช้พลังงานของร่างกายไม่มากนักจึงทำให้เป็นสาเหตุของโรคอ้วนและโรคเรื้อรังต่างๆเพราะโรคเรื้อรังต่างๆที่ทำร้ายสุขภาพประชาชนเทศบาลนครสวรรค์จึงได้มีรูปแบบในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตในทุกช่วงวัยได้แก่เด็กประถมวัยจากจำนวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับชั้นอนุบาลที่มากกว่า 1,540 คนประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน12แห่งและระดับชั้นอนุบาลจำนวน8แห่งทำให้เทศบาลนครสวรรค์ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางกายโดยมีกิจกรรมให้เด็กประถมวัยได้เคลื่อนไหวระหว่างวันเช่นการออกกำลังกายการวิ่งเล่นกิจกรรมในห้องเรียนการทำความสะอาดสถานที่การแข่งขันกีฬาอนุบาลนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมให้เด็กประถมวัยมีพัฒนาการสมวัยด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาด้านการเข้าใจและใช้ภาษาด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคมวัยเรียนและวัยรุ่นสำหรับจำนวนนักเรียนที่มากกว่า 5,314 คนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาในสังกัดเทศบาลจำนวน8แห่งเทศบาลนครสวรรค์จึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นผ่านชั่วโมงพละศึกษาทำความสะอาดภายในโรงเรียนส่งเสริมการแข่งขันกีฬาจนทำให้มีเยาวชนเป็นนักกีฬาอาชีพหลายคนกิจกรรมถนนเด็กเดินมีมุมกิจกรรมกีฬาโครงการสนามฝึกขี่จักรยานสำหรับเด็กและให้ความรู้ในการขี่จักรยานอย่างถูกต้องตามกฎจราจรนอกจากนี้มีนโยบายพัฒนาห้องเรียนหน้าอยู่หน้าเรียนของโรงเรียนโดยพัฒนาสนามกีฬาและลานกิจกรรมในโรงเรียนและยังมีชมรมหรือกลุ่มกิจกรรมทางกายที่กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานวัยทำงานเทศบาลนครสวรรค์มีประชาชนวัยทำงานในเขตเทศบาลจำนวนมากกว่า 60,000 คนหรือประมาณ 70% ซึ่งมีวิถีชีวิตที่ไม่ได้ใช้พลังงานของร่างกายมากเท่าที่ควรจึงเน้นให้มีการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อเพิ่มการใช้พลังงานของร่างกายและส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายดังนี้สนับสนุนให้มีชมรมกลุ่มออกกำลังกายจำนวน9ชมรมนอกจากนี้ได้สร้างความร่วมมือด้านสุขภาพกับเครือข่ายในเทศบาลเช่นการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดกิจกรรมให้กับชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารชมรมช่างเสริมสวยชมรมผู้ประกอบการนวดแผนไทยควบคู่กับการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายแข่งขันกีฬาของพนักงานเทศบาลและประชาชนในชุมชนเช่นกิจกรรมปั่นรับลมชมสวนโครงการนายกตูบชวนวิ่งเดินเบิร์นไขมัน 3.25 กิโลเมตรวัยสูงอายุเทศบาลนครสวรรค์ตระหนักถึงสังคมผู้สูงวัยที่จะเข้าสู่อย่างเต็มรูปแบบในอีก2ปีข้างหน้าจากข้อมูลผู้สูงอายุเดือนกันยายนพุทธศักราช2559ของเทศบาลพบว่ามีสัดส่วนผู้สูงอายุประมาณ 18% จึงให้ความสำคัญกับคุณภาพของผู้สูงอายุโดยมีกิจกรรมดังนี้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบริการสำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ขาดคนดูแลสนับสนุนชมรมและกลุ่มออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุได้แก่ชมรมสหายลีลาศชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพนอกจากนี้ยังทำโครงการที่ทำให้ผู้สูงอายุได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันเช่นโครงการสูงค่าสูงวัยแบบอย่างประเพณีไทยตามวิถีชุมชนโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการรำวงย้อนยุคชุมชนสะพานใหม่พัฒนาในส่วนของกิจกรรมอื่นๆเทศบาลนครสวรรค์ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับประชาชนในพื้นที่นอกพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเช่นกิจกรรมกีฬาข้ามปีและร่วมนับถอยหลังเคาท์ดาวน์ฉลองปีใหม่กิจกรรมปั่นดูโนกแดงมังกรแอดนครสวรรค์โครงการถนนคนเดินเมืองสี่แควประเพณีแข่งเรือของชาวจังหวัดนครสวรรค์นอกจากนี้ยังพัฒนาสถานที่ที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ลานแอโรบิกหน้าศูนย์อนามัยอาคารในร่มสำหรับออกกำลังกายสนามกีฬากลางแจ้งสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะจำนวน3แห่งโดยมีกิจกรรมเดินวิ่งขี่จักรยานปั่นจักรยานน้ำแอโรบิก
ตะกร้อเปตองนอกจากนี้เทศบาลนครนครสวรรค์กำลังก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาโดยจะสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่สามารถเดินวิ่งและปั่นจักรยานได้ในสถานที่แห่งนี้ด้วยจากภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่าเทศบาลนครนครสวรรค์มีการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสร้างสถานที่ที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มวัยทำให้ประชาชนได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้เทศบาลนครนครสวรรค์มีความพร้อมเป็นองค์กรต้นแบบในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างแท้จริง